ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ยืนฟังเสียงเรียกจากธรรมชาติในเช้าที่บอกกับตัวเองได้เลยว่าเราช่างโชคดีจริงๆที่เราได้ตื่นขึ้นมาในบรรยากาศที่เชิญชวนให้เราได้ฟังเสียงเรียกจากธรรมชาติให้เรากลับมาดูจิตใจของเราเช้านี้ตื่นขึ้นมาด้วยกุศลเจตนาตั้งแต่ในช่วงเวลาประมาณสักตีสามนะคะแล้วก็มีความตั้งใจเลยว่าชีวิตที่เหลือในแต่ละวันเนี่ยจะทำให้มันงอกงามได้ในทุกๆวันเสียงเรียกจากธรรมชาติเตือนให้เรากลับมาเคารพชีวิตเรียนรู้ที่จะผ่านในทุกๆสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างคนที่มีลมหายใจแห่งสติเป็นดังกัลยาณมิตรของเราทุกครั้งที่มีพระอาทิตย์ขึ้นที่งดงามในท่ามกลางธรรมชาติที่พวกเราได้ใช้สิ่งนี้เตือนให้กลับมาอยู่กับลมหายใจอย่างมีสติคุณจะรู้ว่าคุณเป็นคนที่มีโอกาสและที่จะเป็นนักลงทุนในกุศลและเจตนาอย่าปฏิเสธในการที่จะขนขวายที่จะทำให้เราเนี่ยไปถึงที่สุดแห่งการพ้นทุกข์นะคะถ้ามองคุณแม่มองเห็นกลีบของดอกไม้ที่งดงามมากเมื่อวานนี้กลีบนี้ก็คงจะอยู่บนต้นที่บานเวลาดอกไม้บานคนก็ชอบแต่ในการเห็นดอกไม้บานมันต้องเห็นดอกไม้ที่ร่วงด้วยในความบานมันมีความเป็นอนิจจังของมันอยู่ถ้าเราพอใจในสิ่งที่มันสวยแต่เราไม่ยอมรับความจริงที่มันกำลังเสื่อมด้วยเราก็ไม่เป็นคนที่งอกงามคุณแม่ยกตัวอย่างง่ายๆเลยค่ะคุณมองเห็นชงโคกกล้วยไม้นี่ไหมคะทั้งแถบนี้บานสะพรั่งเลยค่ะเป็นฤดูกาลที่มันพยายามต่อสู้ได้รับการปลูกมา 2-3 เดือนแล้วก็พออยู่ได้ก็ให้ดอกเลยโดยธรรมชาตินั่นเวลาที่เราเดินดูความสวยงามเนี้ยแล้วงอกงามต่อไปแปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องยอมรับความร่วงโรยของดอกนี้ด้วยถึงแม้ว่าจะโรยก็ยังสวยและงอกงามต่อไปเพราะเรายอมรับมันนี่เองจริงๆแล้วมันอยู่บนต้นมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ตรงไหนมันก็เป็นมันอย่างที่มันเป็นเราเนี่ยสุขทุกข์ตามที่เรายอมรับมันได้หรือยอมรับมันไม่ได้ลุงอรุณจึงขึ้นมาเพื่อเราสะท้อนกรรมของเราในน้ำให้เห็นว่าทุกครั้งที่มันมีโอกาสได้เห็นอะไรก็ตามที่เป็นเงาในโลกนี้ขอให้คุณรู้ว่าคุณเป็นอย่างไรเงาคุณก็เป็นอย่างนั้นคุณทำกรรมอย่างใดคุณก็ได้ผลแห่งกรรมอย่างนั้นแต่ฤดูกาลที่มันกำลังจะส่งหรือสะท้อนผลแห่งกรรมนั้นนั่นแหละคุณจะอยู่กับมันอย่างพ้นทุกข์ได้หรือเปล่าคุณแม่เดินทางจากเสถียรธรรมสถาน1มาเสถียรธรรมสถาน2เมื่อวานนี้หลังจากที่ได้มีโอกาสอบรมคณะแม่ชีแล้วก็มีแม่ชีบางคนที่กำลังจะสึกไปวันนี้แล้วก็มีผู้ที่เตรียมตัวจะบวชในวันพรุ่งนี้คุณแม่เห็นการไหลของกระแสของการมาการไปเห็นการเกิดการดับการบานการล่วงการตื่นขึ้นและก็มันก็ต้องมีเย็นนี้ที่พระอาทิตย์ตกเหมือนกันสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติที่เตือนให้เรากลับมาดูว่าเราจะมีชีวิตของเราในแต่ละวันถ้าคุณบอกว่าคุณมีชีวิตอยู่ในปีนี้ทั้งปีอีก300กว่าวันนี้คุณจะอยู่กับมันยังไงอยู่อย่างคนที่ไม่ยอมรับความจริงแล้วก็หายใจอย่างตายทั้งเป็นหรือคนที่เรียนรู้กับสิ่งที่มันเป็นอย่างที่มันเป็นแต่ไม่ยอมจำนนที่จะอยู่อย่างตายทั้งเป็นคุณก็จะขนขวายและงอกงามในสิ่งที่บานขึ้นและล่วงลงท่านดูนะคะตอนนี้คุณวิวัฒน์ช่วยคุณแม่มากเลยคุณแม่ได้ยินเสียงระบบน้ำมาถึงตรงนี้แล้วต้นไม้ที่นี่รอดแน่นอนเมื่อใดที่มีน้ำมันมีความงอกงามถ้าเราบอกว่าพระธรรมคือน้ำนี่เห็นชัดเลยว่าเสียงน้ำเนี่ยมันจะทยอยมาแค่มีคนเพียงหนึ่งคนเปิดน้ำนะคะ
เราจะเห็นว่าน้ำที่กำลังไหลอยู่เนี่ยมันกลายเป็นดอกไม้ต้นนี้ก็จะเห็นชัดมากเลยทันทีที่มีน้ำนะคะและทุกครั้งที่มันมีความพยายามดิ้นรนให้สังเกตมันมีเหตุปัจจัยที่ปรากฏขึ้นความดิ้นรนขนควายที่จะเติบโตมันก็ออกมาเป็นดอกไม้ที่ก็พยายามที่จะให้ความชื่นใจกับโลกใบนี้เหมือนกันล่ะค่ะถ้าคุณเป็นคนที่ได้เหตุปัจจัยคือโอกาสสมมุติว่าคือน้ำนะคะแล้วคุณก็ดิ้นรนพยายามแทงถึงแม้ว่าบางทีมันก็จะมีหนอนกินใบบ้างไม่เป็นไรมันมีใบที่สมบูรณ์มีใบที่แหว่งก็งดงามสังคมมันก็อยู่ได้แต่ในขณะที่มันก็มีดอกไม้ที่พร้อมที่จะแสดงความสมบูรณ์ที่ให้เราชื่นใจพอมีดอกไม้มันก็มีแมลงมีผึ้งเห็นไหมคะผึ้งอยู่ตรงมือคุณแม่เลยตอนเนี้ยเนี่ยเราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเหตุปัจจัยที่เกื้อหนุนพอมีดอกไม้มีผึ้งแล้วก็มีดอกไม้บางอย่างที่มันร่วงไปแล้วถามว่าต้นไม้ต้นนี้สมบูรณ์ที่ตรงไหนก็สมบูรณ์ที่มันอยู่รวมตัวกันอย่างลงตัวสมบูรณ์แม้กระทั่งอีใบเนี้ยค่ะที่แบบมันเป็นใบที่ถูกหนอนกินก็เป็นธรรมชาตินะชีวิตมันก็ต้องให้คนอื่นมาแทะเล็มบ้างมันก็มีคนที่มาเพื่อที่จะอาศัยสิ่งเนี้ยเป็นการเติบโตของเขามันก็สวยของมันไม่มีใบไม้ใบไหนที่สวยเพราะว่ามันไม่ถูกอะไรเล็มมันอาจจะมองเห็นคุณค่าของการยอมตนแล้วก็ให้อีกหนึ่งชีวิตอยู่รอดได้คุณแม่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอะไรคะเป็นธรรมะหมดเป็นการทำหน้าที่ของธรรมชาติแมลงตัวเนี้ยมันต้องมีรังของมันอยู่ที่เนี่ยแหละแล้วมันก็มาเนี่ยแหละเหมือนเราตอนเช้าเนี่ยก็เดินออกมาหาอาหารกินคือถ้ามันไม่ยอมช่วยเหลือตัวเองแล้วบินออกมามันก็คงอดตายอยู่ในรังของมันเหมือนเราหรือเปล่าคะที่นอนจมติดเตียงอยู่แล้วก็บอกว่าสิ่งนั้นก็ไม่ดีสิ่งนี้ก็ไม่ใช่คนนั้นทำฉันอย่างนี้คนนี้ทำฉันอย่างนั้นที่จริงในทุกการกระทำที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเรามันก็เป็นบทเรียนจริงๆนะฮะเป็นบทเรียนจริงๆเลยที่จะทำให้พวกเราเองเติบโตอันเนี้ยคุณแม่เห็นเลยว่าถ้าเราปล่อยสิ่งเนี้ยไปอย่างเงี้ยนะคะสมมุติว่าถ้าคุณแม่ยืนอยู่ตรงนี้สิ่งที่คุณแม่ช่วยก็คือช่วยเอาไอ้เนี้ยค่ะสิ่งเนี้ยออกเพราะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ต้นไม้ต้นนี้จะอยู่ได้โดยที่มันยังมีไอ้พลาสติกตรงเนี้ยที่มันเป็นเหมือนวัชพืชเนี่ยค่ะแต่มันเป็นพลาสติกค่ะถ้าพลาสติกเนี้ยไม่ถูกตัดออกต้นไม้ตรงเนี้ยขยายตัวไปเจอไอ้พลาสติกอันเนี้ยที่มันรัดเราไว้แล้วไม่เอาออกเนี่ยมันก็จะตายตายจากการปลูกที่เราอาจจะไม่ได้มองว่าไอ้สิ่งเล็กๆเหล่านี้มันเป็นอันตรายในอนาคตต้องเอาออกท่านดูค่ะบางทีนิสัยไม่ดีของเราเล็กๆที่เราสะสมแล้วมันผูกร้อยรัดมัดตรึงเอาไว้กับชีวิตของเราแล้วเราก็บอกไม่เป็นไรหรอกมันเป็นเรื่องเล็กๆแต่ไอ้เรื่องเล็กๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นถึงสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคในเวลาที่คุณจะเติบโตใหญ่ๆได้ฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือคุณต้องละมันให้ได้ก่อนไอ้เรื่องเล็กๆพอคุณได้น้ำแล้วได้โอกาสแล้วจังหวะชีวิตของคุณในขณะนั้นคุณกำลังจะงอกงามแต่ไปไอ้ติดสิ่งเล็กๆที่มันรัดคุณไว้เนี่ยคุณก็ยากที่จะโตนะต้นนี้ก็สมบูรณ์มากแทบจะออกดอกทุกช่อเลยและโดยธรรมชาติของต้นไม้เนี่ยเวลาที่เขาต่อสู้เขาก็จะใช้อะไรคะใช้โอกาสของเขาเนี่ยค่ะแบ่งบานให้เต็มที่แล้วก็ถ้าเขาบานแล้วอย่างเต็มที่แล้วเขาจะต้องตายเขาก็พยายามที่จะทิ้งเมล็ดพันธุ์เอาไว้เพื่อที่จะทำให้เกิดการสืบต่อวงตระกูลของเขาคุณแม่ก็ขอบพระคุณมากเลยวันนี้ที่หุบเขาโพธิสัตว์สอนธรรมะเราก็จะกลับมาที่นี่ในอาทิตย์หน้าเพื่อที่จะอยู่และเตรียมแผนของการที่จะทำงานในช่วงเวลาก่อนเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเรามีเวลาไม่มากนักถ้าเราบอกว่าชีวิตของเรามีเวลาเท่านี้เราก็ต้องวางแผนแล้วล่ะว่า
จากนี้ไปเรามีอยู่ในเดือนละ30วันกุมภาพันธ์ก็ไม่ถึง30วันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเรายกพระพักของพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์มาที่นี่ต้นไม้ที่นี่สอนธรรมแล้วก็สะท้อนกรรมให้เราเห็นถึงความพยายามที่จะทำให้ชีวิตอยู่รอดและปลอดภัยขอให้คุณใช้ชีวิตของคุณอย่าอายต้นไม้ในหุบเขาโพธิสัตว์นะคะที่นี่เป็นอีกหนึ่งของการเรียนรู้ที่เราได้ทิ้งกรรมของเราไว้เป็นมรดกของโลกค่ะมาช่วยกันพัฒนากรรมดีของคุณให้มากขึ้นทำให้โลกใบนี้มันงดงามโดยมีเงาของคุณที่มันเป็นสิ่งที่เป็นผลแห่งการทำเหตุปัจจัยอย่างคนที่มีกุศลและเจตนาที่จะปิดประตูนรกและยังเติบโตงอกงามต่อไปไม่ว่าคุณจะเหลือเวลาของคุณอีกกี่วันแต่ทุกวันมันสดอยู่ด้วยโอกาสที่คุณมีอยู่แล้วก็ขนขวายต่อไปที่จะเกลี้ยงเกล่าจากการเผลอเพลินนะคะอยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดอารมณ์เป็นปรากฏการณ์ที่คุณต้องเรียนรู้ถ้ารู้ก็ไม่หลงแล้วก็รอดนะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในเช้าวันนี้สะท้อนการกระทำของคุณเห็นเงาที่มันเป็นผลแห่งการกระทำขณะต่อขณะและชื่นชมยินดีในโอกาสที่คุณลุกขึ้นมาขนขวายเช่นนี้คุณจะพบว่าชีวิตยังน่าอยู่มากฟังเสียงเรียกจากธรรมชาติกลับไปเคารพหัวใจของคุณที่เต้นอยู่ด้วยจังหวะของลมหายใจเข้าที่อ่อนโยนหายใจออกอย่างผ่อนคลายหายใจเข้ารู้หายใจออกปล่อยความเผลอเพลินต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นอารมณ์แค่มาแล้วไปใจของคุณบริสุทธิ์ตั้งมั่นและควรกับการงานต่อไปเป็นวันที่เป็นอิสระจากทุกข์อีกหนึ่งวันนะคะมีความสุขสงบเย็นแล้วอย่าลืมการเป็นประโยชน์ค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ